หายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทจะปวดจะเมื่อยอย่างไรเราก็วางเฉยทำใจให้เป็นกลางคิดนึกอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องคิดไปแล้วใจเป็นทุกข์ก็ดีคิดไปแล้วใจเรากังวลก็ดีเราก็มีสติรู้เท่าทันความคิดความคิดก็ดับเราก็รักษาใจให้ดีทำใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้เรานั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนุ่งห่มผ้าแบบไหนน้อมก็มาดูนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นทำจิตทำใจให้อยู่กับกายอาปานสติน้อมมาดูลมเข้าลมมากระทบปลายจมูกสุดลมเข้าไปท้องก็ผ่องขึ้นมาลมหายใจออกท้องก็ยุบลงไปลมก็มากระทบปลายจมูกพิจารณาไปด้วยลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรอยู่กับเราไม่นานเราต้องลมต้องมีลมหายใจออกลมหายใจออกไปแล้วคงอยู่ไม่ได้นะต้องหายใจเข้ามาใหม่เราก็อยู่กับความเปลี่ยนแปลงอยู่กับอนิจจังอยู่กับทุกขังอยู่กับอนัตตานะลมหายใจก็เป็นธรรมะลมหายใจก็ทำให้เรามีสติลมหายใจก็ทำให้เรามีสมาธินะมีปัญญาอย่าปล่อยใจนะหายใจอยู่กับกายปรารภความเพียรลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกลมหายใจก็เป็นบุญลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราไม่ต้องไปหาเงินหาทองไม่ต้องไปลิ้มรสไม่ต้องไปเที่ยวไปหาความสุขจากข้างนอกนะเรามาปฏิบัติธรรมนะเรามาลิ้มรสธรรมะมาหาความสุขจากการที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาทำใจของเราให้อยู่กับบุญอยู่กับความสงบนั่นเองเราก็สร้างขึ้นมาสร้างใจที่ดีสร้างบารมีขันติบารมีอดทนอดกั้นปวดเมื่อยเราก็ทนคิดนึกอะไรเราก็มีสติมีความเพียรวิริยะบารมีพยายามตั้งกายให้ตรงนะพอเรานั่งไปนั่งไปกายของเราก็เริ่มโค้งงอเราก็ยืดกายขึ้นมานั่งไปนั่งไปเราก็เผลออาจจะขาดสติหลับไหลหลังก็งอคอก็หักเราก็ต้องทำสตินะเหมือนมีกระจกเงานั่งหลับตายืดกายให้ตรงอุชุกายัง
สติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีตั้งใจปรารภความเพียรนะทุกลมหายใจ5นาที10นาทีเราก็ไม่ประมาทพยายามรักษาจิตรักษาใจไว้ใจล่องลอยไปที่ไหนเราก็มีสติรู้เท่าทันเรานั่งแล้วกายเราเบานั่งแล้วสงบก็ดีเราก็รักษาอารมณ์ไว้ไม่ไปยินดีไม่ไปขัดเคืองเวลานั่งปวดนั่งเมื่อยเราก็วางใจให้เป็นกลางไม่ไปยึดในความปวดความเมื่อยเห็นกายตนเองเห็นเวทนาเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกทางกายมีความสุขบ้างนั่งไปความสุขก็ไม่เที่ยงความสุขก็ดับไปไม่นานความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็เห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่จีรังเราก็อย่าไปหวั่นไหวเห็นกายเห็นเวทนาแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติมีความอดทนอดกั้นมีการพิจารณาปัญญาบารมีเห็นกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์เห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปใจของเราก็มีธรรมะคุ้มครองใจของเราก็มีบุญมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเห็นขาของเราก็ดีหลังของเราก็ดีปวดเมื่อยก็ดีเราก็มีสติมีปัญญาทนได้วางใจเฉยได้ไม่หวั่นไหวทำใจหนักแน่นเหมือนกับแผ่นดินไม่หวั่นไหวแผ่นดินใครจะเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็เฉยใครจะเอาของมีค่าเงินทองมากองไว้แผ่นดินก็ไม่ยินดีแล้วก็วางใจหนักแน่นจะสุขจะทุกข์อย่างไรเราก็เข้มแข็งไว้กายของเราก็เป็นการปฏิบัติธรรมพิจารณาให้มากกายก็เป็นบุญเวทนาที่เกิดขึ้นเวทนาทางกายเวทนาทางจิตก็ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวทนาทางจิตชอบใจไม่ชอบใจโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเฉยๆแล้วก็มาเห็นอารมณ์เห็นเวทนาตนเองไม่ชอบใจแล้วก็เฉยชอบใจแล้วก็ไม่ยินดีไปยึดไว้อารมณ์เกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นอารมณ์เหล่านั้นเวทนาเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ถ้าเราไม่ไปยึดไว้อารมณ์เหล่านั้นเวทนาเหล่านั้นก็ดับไปเราก็วางใจของเราให้เป็นกลางแล้วก็ฝึกเราก็มาปฏิบัตินั่งนั่งไป5นาที10นาทีใจก็สงบได้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตพยายามรักษาใจไว้
ม่ให้จิตไม่ให้ใจออกนอกกายมีสติมีสัมปชัญญะน้อมเข้ามาเห็นเรานั่งเป็นองค์พระนุ่งห่มผ้าแบบไหนนะมีลมเข้าลมออกท้องยุบท้องพองอย่างไรนะให้จิตของเรามาพิจารณาให้จิตของเรามาอยู่กับกายเจ้าของเห็นตามความเป็นจริงนะใจของเราก็มีธรรมะปัจจุบันธรรมใจก็สงบได้นะใจของเราก็มีบุญเราก็รักษาใจให้ดีมีปัญหาก็แก้ปัญหาที่ใจเรามีทุกข์เราก็ดับทุกข์ที่ใจเราศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ที่ใจเจ้าของนี่เองวิริเยนะทุกขมัสเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเราเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเป็นการแก้ปัญหาแก้จิตแก้ใจใจร้อนพอเราขาดสติไม่ทันอารมณ์พอเรามีภาวนามีสติใจก็ร้อนเราก็ทนได้ดับที่ใจเรานั่งชอบคิดชอบนึกมีนิวรณ์ฟุ้งซ่านรำคาญใจเรานั่งคนเดียวก็ทนไม่ได้ต้องอาศัยกำลังของหมู่ของคณะทำให้เราอดทนอดกั้นสู้กับใจตัวเองได้คิดนึกอะไรเราก็อดทนขันติบารมีคิดอะไรเราก็มีสติความคิดนึกก็ดับไปใจของเราก็รักษาได้เราก็เพียรพยายามปฏิบัติให้จิตอยู่กับกายเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมอยู่เป็นสุขใจร้อนแล้วก็ฝึกร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะเราปล่อยใจตามใจตัวเองพอเรามีสติแล้วเราก็ตั้งสติเห็นอารมณ์เจ้าของใจร้อนแล้วก็ฝึกให้อดทนทำใจให้เย็นใจที่ไม่สงบเราก็มาปฏิบัติธรรมให้เราเจริญสติรู้เท่าทันความคิดนึกความคิดนึกก็ดับความไม่สงบเราก็มาทำให้สงบได้อาศัยความเพียรอาศัยความอดทนอาศัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกมาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมในที่นี้ก็อยู่ในกายเราทั้งหมดรูปธรรมนามธรรมสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมสัพเพสังขาราอนิจจาเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นกองแห่งทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานทนได้ยากสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่แล้วก็มาพิจารณาสังขารเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานั่นเอง
ธรรมะก็อยู่ที่กายที่ใจเมื่อมาปฏิบัติธรรมนะก็เห็นกายของเราเป็นสังขารเห็นความคิดนึกเป็นสังขารนะสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังสัพเพธัมมาอนัตตาตินะจะวัดไหนเดือนไหนปีไหนจะเป็นหญิงเป็นชายคนรวยคนจนธรรมะก็เท่ากันไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครมีตัวมีตนเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหามีตัวมีตนไม่นะใจเราก็สงบได้นะใจเราก็มีธรรมะคุ้มครองนะก็มีปัญญานะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอุปทานว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาความโลภก็เกิดจากการที่เราขาดสตินะทำใจให้ร้อนมีความเห็นผิดนะยึดมั่นถือมั่นมีทิฏฐิความโกรธก็เกิดขึ้นความไม่พอใจนะความทุกข์ก็มาเผาใจเรานะโกรธใครแล้วก็พยาบาทนะคิดจะทำร้ายให้คนอื่นย่อยยับความเป็นจริงการคิดร้ายคนอื่นก็เหมือนกับมาเผาใจตัวเองนะมาสุมไฟให้ใจร้อนเราก็มีปัญญาเห็นใจที่ไม่ดีคิดร้ายปองร้ายพยาบาทอาฆาตนะเราก็มาแก้ที่ใจเราตัวเราก็เป็นสังขารเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะเราก็ดับความทุกข์เกิดขึ้นนะเราก็ไม่ไปยึดไว้นะไม่ไปโกรธไม่ไปหาความคิดมาเผาใจเราใจเราก็เย็นได้เห็นทุกข์แล้วเราก็กำหนดพิจารณาหาเหตุสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์อันนี้ต้องเพียรละคือตัณหาความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนมีเรามีเขาอุปาทานเราก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เองถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดับทุกข์ได้นะแล้วก็ทำความเพียรให้มากนะความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงนะปัญญาก็เกิดขึ้นนะทิฏฐิมานะตัวตนนะก็ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วก็สามารถมีปัญญามีเมตตาเปลี่ยนใจเราได้ฉะนั้นคนนั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมมาภาวนามาพิจารณาในกายของตนเองเป็นยอดบุญบุญไม่ต้องไปหาที่ไหนบุญอาศัยความเพียรนี่เองเพียรให้ใจของเรามีสติเพียรให้ใจของเราอดทนเพียรให้ใจของเราเข้าถึงบุญนะเข้าถึงใจตนเองให้ได้นะสู้กับใจนะสู้ยาก ชนะกับใจนะดีที่สุดนะเราไม่มีเวรไม่มีภัยกับใคร
ถ้าเราไปโกรธไปเกลียดนะเราก็ปองร้ายคนอื่นนะมีแต่ทุกข์มากมายทั้งตนเองและผู้อื่นมาปฏิบัติธรรมมาสู้กับนิวรณ์มาสู้กับใจตัณหาอุปาทานมาลื้อถอนความทุกข์ออกไปนะทิฏฐิมานะตัวตนเป็นเฟืองเป็นไฟเราก็ลื้อถอนออกนะต้องมีความเพียรนั่งมีสติเดินมีสติคิดนึกอะไรมีสติไปไหนเราก็มีสติไม่ประมาทนะรู้เท่าทันอารมณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจคิดนึกมีอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจเราก็ตั้งสติแล้วก็เห็นอารมณ์ตนเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป5นาที10นาทีก็เป็นนิสัยปัจจัยถ้าเรามีการประพฤติปฏิบัติจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจะเดินจะนั่งคิดนึกหลับตาลืมตารักษาสติทำสติให้ต่อเนื่องธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาเวลานี้เราก็ต้องทำสติให้ดีนะอุชุกายังกายเรานั่งหลังงอแล้วนะให้เรากำหนดที่หลังตนเองยืดกายขึ้นมาอย่านั่งหลังงอถ้าเรานั่งก้มหน้านะให้เราทำสติตั้งหน้าให้ตรงนะอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าถ้าเราตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆเราก็จะนั่งได้นานมีปิติในธรรมมีสมาธิมีความตั้งใจมีบุญมีกุศลเกิดสติเกิดปัญญาถ้าเรานั่งหลับปล่อยใจนิวรณ์ก็ครอบงำถ้าเรานั่งแล้วไม่สู้ไม่ทนความฟุ้งซ่านรำคาญใจเข้ามาครอบงำสำคัญที่ใจเจ้าของนะให้ใจของเรามีสติให้ใจของเรามีการประพฤติปฏิบัติเอาน้อมก็มาดูกายตนเองนะเกสาผมเกสาผมเส้นผมเป็นธรรมะเส้นผมเป็นกรรมฐานนะเส้นผมที่พ่อแม่ให้มานะเราก็นำมาประพฤติปฏิบัตินะเห็นเส้นผมเป็นอนิจจังเห็นเส้นผมเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วเส้นผมที่อยู่บนศีรษะนะตั้งแต่เกิดมายาวมาตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปมากมายเหลือเกินไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะอยู่กับเราอยู่บนศีรษะต้องสระต้องล้างต้องแต่งต้องหวีนะไม่นานนะเส้นผมก็เปลี่ยนแปลงจากดำก็มาขาวมางอกหลุดร่วงไปนั่งหลับตาลองค้นหาธรรมะที่เกสาผมเกสาผมเส้นผมทำให้เราสงบได้เส้นผมเป็นกรรมฐานได้เส้นผมทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาให้จิตของเราอยู่กับกายเกสาผมเกสาผมเส้นผมเป็นของไม่สวยไม่งามเราก็อย่าไปหลงว่าเป็นของสวยของงามเส้นผมเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็พิจารณาให้มากให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าเส้นผมเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเส้นผมเป็นทุกข์คงอยู่ไม่ได้นาน
ที่สุดแล้วเส้นผมก็เป็นอนัตตาแล้วให้เรามีธรรมะคุ้มครองรักษาใจเราก่อนเมื่อนั้นเราก็จะเผลอนะก็คิดว่ามีตัวมีตนนะคิดว่าเป็นของเราเราก็ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองดังนั้นให้ใจเราเนี่ยมีสติมีปัญญาพิจารณาให้มากอย่าเบื่อหน่ายนะเกสาผมเกสาผมนึกถึงเส้นผมที่อยู่บนศีรษะโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นตามผิวกายของเรานะมีเหงื่อมีใครออกมาจากรูขุนขนนั่นเองไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วก็พิจารณาโลมาขนโลมาขนณขาเล็บณขาเล็บไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระโยมคนรวยคนจนจะหนุ่มจะสาวก็ดีมีธรรมะเหมือนกันไม่ต่างกันเท่ากันเสมอกันณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้ามีสันฐานมีลักษณะนะเป็นของไม่สวยไม่งามยาวออกมาแล้วไม่มีใครปล่อยทิ้งไว้นะทนไม่ได้นะเพราะว่าเป็นของน่ารังเกียจเจ้าของเองก็ทนไม่ได้นะคนอื่นของคนอื่นเราก็กลัวนะเล็บของใครหลุดออกมาเราก็ไม่กล้าหยิบไม่กล้าจับนะเล็บของตนเองตัดแล้วก็ทิ้งไปไม่อยากได้ไม่อยากเก็บนะก็ลองพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บนะเล็บมือเล็บเท้ามีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรเป็นของไม่สวยไม่งามมีซอกตามซอกเล็บมีของปฏิกูลนะเราก็ต้องคอยทำความสะอาดปล่อยทิ้งไว้ก็ยาวออกมานะเป็นของน่าเกลียดน่ากลัวนะก็ต้องรีบตัดตัดแล้วก็ต้องรีบทิ้งไปไม่มีใครอยากเป็นเจ้าของก็ลองพิจารณาให้ใจเรายอมรับว่าตัวของเราก็เป็นเช่นนั้นณขาเล็บณขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันถ้านั่งหลับตานะเราก็น้อมมาเห็นภายในปากของเรามีฟันบนฟันล่างฟันเป็นซี่ๆนะเราแปรงฟันทุกวันมีเหตุผลก็คือฟันไม่สะอาดนั่นเองมีกลิ่นอยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารบูดเน่าทุกเช้ามาเราก็ทนไม่ได้ต้องแปรงฟันบ้วนปากทุกวันก่อนนอนเราก็ทนไม่ได้นะถ้าไม่ได้แปรงฟันแล้วมีความรู้สึกว่าภายในปากไม่สะอาดก็ลองพิจารณาดูนั่งหลับตาใช้สติใช้ปัญญาค้นหาดูของที่อยู่ในปากฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีทันตาฟันทันตาฟันฟันก็หลุดร่วงไปแล้วถอนทิ้งไปแล้วนะที่เหลืออยู่ก็ไม่แข็งแรงโยกโครงแปรงฟันทุกวันทำความสะอาดทุกวันก็ยังมีกลิ่นเพราะความเป็นจริงฟันก็เป็นของไม่สวยไม่งามเพราะความเป็นจริง
ฟันก็เป็นธรรมะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาวันไหนเดือนไหนปีไหนเราไปอยู่กับใครอยู่ที่ไหนฟันก็เป็นเช่นนั้นนะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังทนได้ยากเป็นอนัตตานะถอนแล้วก็ทิ้งไปหมดไปไม่มีใครอยากเก็บนะคนเราตายไปแล้วเอาไปเผาฟันก็ไม่มีครับเป็นขี้เถ้าเอาไปฝังดินฟันก็กลายเป็นดินไปลองกำหนดดูพิจารณาร่างกายตนเองตะโจหนังตะโจหนังกายของเรามีผิวหนังหุ้มอยู่โดยรอบลองกำหนดดูเรานุ่งห่มผ้าทำไมนะผิวหนังนี้บอบบางถูกลมถูกแดดถูกลมก็เย็นถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกมีมดมียุงมีอะไรมาไต่มาตอมนะผิวหนังก็เป็นทุกข์เราอาบน้ำทุกวันนะเปลี่ยนผ้าทุกวันสาเหตุเพราะว่าผิวหนังมีเหงื่อมีไข่เป็นของไม่สะอาดต้องอาบน้ำทุกเช้าทุกเย็นมีกลิ่นนะมีเหงื่อมีไข่ผ้าที่เรานุ่งห่มสะอาดซักแล้วนะสะอาดแล้วเนี่ยมาถูกกับผิวหนังของตนเองเหงื่อไข่ก็ทำให้ผ้าที่เรานุ่งห่มมีกลิ่นมีคราบไข่ผ้าที่เรานุ่งห่มเป็นของไม่สะอาดขึ้นมาเมื่อถูกกับผิวหนังตนเองอาบน้ำทุกวันเปลี่ยนผ้าทุกวันผิวหนังก็ยังไม่สะอาดนะแล้วก็พิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังนะเราต้องมีสติมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงตะโจหนังตะโจหนังนะปัญญาในที่นี้คือรอบรู้ในกองสังขารนะเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นสังขารเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะเราก็จะได้มีสติมีปัญญาไม่ไปยึดมั่นถือมั่นพอเรามีทุกข์จากความโลภก็ดีขาดสตินะเราก็จะได้มีปัญญามาพิจารณาให้ความโลภความทุกข์น้อยลงได้เวลาเรามีความโกรธก็ดีขาดสตินะพยาบาทอาฆาตยึดมั่นถือมั่นอุปทานเหล่านี้พอเรามาเห็นผมขนเล็บฟันหนังแล้วสติปัญญาก็เกิดขึ้นตัวของเราก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะไปโกรธไปพยาบาทไปอาฆาตให้ใจเราร้อนให้เป็นทุกข์อยู่เนี่ยเราก็มาปฏิบัติธรรมเปลี่ยนใจเราได้นะว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของที่เรายึดไว้ไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะสติปัญญาก็เปลี่ยนใจเราได้ฉะนั้นจำเป็นต้องอาศัยความเพียรใจไม่สงบเราก็มีความเพียรทำใจให้สงบใจร้อนเราก็ต้องมีความเพียรทำใจให้เย็นใจของเราไม่พิจารณานะเราก็ต้องหมั่นเพียรพยายามพิจารณาให้มากนะให้เราเกิดปัญญานะธรรมะเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาปฏิบัติธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมธรรมะก็เหมือนกับเป็นน้ำมีไฟที่ไหนถ้าเรามีสติมีปัญญามีธรรมะก็ดับไฟที่นั่นไม่ต้องไปดับทุกข์ที่ไหนก็ดับทุกข์ที่ความเพียรความพยายามดับที่ใจเรานี่เองมหาธรรมะมหาสติมหาสมาธิหาปัญญาที่กายเรา
มาดูผมขนเล็บฟันหนังเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเป็นผู้ไม่ประมาทนะแล้วก็ปฏิบัติไปตะโจหนังตะโจหนังนะตัวเราก็ไม่มีนะถ้าเราพิจารณาให้มากถ้าพยายามนะให้จิตอยู่กับกายผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปเนื้อเอ็นแยกออกไปไปในร่างกายของเรามีโครงร่างโครงกระดูกนะกระโหลกศีรษะลองน้อมเข้ามาพิจารณาดูเวลาเรามาปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเรามีสติมีปัญญานะแก้ปัญหาได้นะเราก็หลงนึกว่าเป็นของสวยของงามเราก็ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนพอเราไม่สติมีสมาธิมีปัญญาเราก็ไม่หลงเห็นโครงร่างโครงกระดูกตนเองแล้วก็ไม่สงสัยในธรรมว่าธรรมะจะดับทุกข์ได้เราก็ไปหลงว่าสวยงามเราก็หลงว่ามีตัวมีตนเราก็หลงว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราจะอยู่จะคงทนอยู่ได้เพราะความเป็นจริงโครงร่างโครงกระดูกก็เป็นเช่นนั้นอยู่ไม่ถึงร้อยปีต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเอาไปเผาเอาไปฝังไม่เหลืออะไรเป็นขี้เถ้าไปลองกำหนดดูนั่งหลับตามาเห็นกายมาเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนะโครงร่างโครงกระดูกลอยลัดกันมากระโหลกศีรษะกระดูกก้านคอกระดูกไหปลากระดูกตามซี่โครงเป็นซี่ๆกระดูกสันหลังเป็นข้อๆกระดูกแขนกระดูกนิ้วมือกระดูกก้นกบกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้าตัวตนเราก็ไม่มีนะเราก็ใช้ตาสติตาปัญญาน้อมเข้ามาดูกายตนเองถ้าภายในกายก็มีตับไตไส้ปอดมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีอาหารเก่าอาหารใหม่ธรรมะของพระองค์ก็อยู่ที่กายที่ใจเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำเรามีลมเข้าลมออกก็เป็นลมร่างกายมีความอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟมีอากาศธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณคือการรับรู้ตามีจักษุวิญญาณหูก็มีโสตะวิญญาณลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจมีมโนวิญญาณพอร่างกายแตกดับแล้ววิญญาณก็ดับตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีลิ้นก็มีแต่ว่าไม่มีวิญญาณก็ไม่เห็นพูดอะไรไปก็ไม่ได้ยินเอาอะไรมาให้ทานก็ลิ้มรสไม่ได้เอาไฟมาเผาก็ไม่ร้อนเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไปร่างกายของเราก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะเราก็จะได้ไม่ประมาทมีชีวิตอยู่ด้วยการเจริญสติเจริญสมาธิมีปัญญาไม่ทำบาปนะกายกรรมก็ระวังไม่ทำบาปให้ใจเราร้อนให้คนอื่นเป็นทุกข์วจีกรรมจะพูดจะจาก็คิดถึงใจตัวเองให้ร้ายคนอื่นนินทาคนอื่นเหมือนเอาไฟมาเผาใจเราเองนะก็กลัวนะคิดอะไรไม่ดีมีสติมีปัญญาเท่าทันอารมณ์ความคิดตนเองก็มาดับมีกรรมฐานมีสติมีปัญญานะก็ดับทุกข์ที่กายที่วาจาที่ใจเจ้าของได้นะให้เราตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติทุกครั้งไปจากนี้ไปให้เราทำความรู้สึกตัว
น้อมเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงยืดกายขึ้นมาให้เราเหมือนมีกระจกเงาเห็นหน้าตาเห็นเรานุ่งห่มผ้าเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองพิจารณาดูกายของเรานั่งอยู่มีเวทนาสุขทุกข์อย่างไรเราก็มีความเพียรมีความอดทนสามารถที่จะมีปัญญาเห็นกายของตนเองเห็นเวทนาสุขทุกข์อย่างไรเราก็ทนได้สู้กับเวทนาได้ข้ามเวทนาได้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวสำคัญที่ใจเราถ้าใจเราดีใจเราสงบเราก็มีบุญถ้าใจเราไม่ดีใจเราไม่สงบเราก็อย่าได้ประมาทหาโอกาสประพฤติปฏิบัติทำใจของเราให้เป็นสมาธิให้เกิดปัญญาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมที่เราควรรักษาไว้ก็คือการที่เรามีการประพฤติปฏิบัติธรรมในมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าเราจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือข้างขวาก็ค่อยยกมือข้างขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่เข่าด้านขวาช้าๆถึงเข่าด้านขวาแล้วคว่ำมือลงจับที่เข่าด้านขวาไว้กำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปช้าๆไปถึงเข่าด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงให้เรามีสติกำหนดมือขวาขึ้นมาช้าๆยกขึ้นมากลางทรวงอกกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมพวกเราก็ขอน้อมจิตน้อมใจรวมเป็นหนึ่งพวกเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งด้วยความสามัคคีความพร้อมเพียงกันถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยขอน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ในองค์ปัจจุบันขอพระองค์ทรงพระเจริญตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาอินพรหมเจ้าที่เจ้าทางท้าวจตุบาททั้ง4ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญและระลึกถึงผู้มีพระคุณได้ล่วงลับไปแล้วเป็นปู่ย่าตายายก็ดีเป็นบิดามารดาเป็นญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายก็ดีขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดจากครรภ์ก็ดีที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีก็
พอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้มีโอกาสมารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากการทำความดีในการเจริญสมาธิเวลาก็พอสมควรแผ่เมตตาพร้อมกันด้วยความตั้งใจพลังบุญที่เราได้มาให้ทานรักษาศีลมาภาวนาใจที่เป็นบุญเราก็ตั้งใจอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญทั้งหลายที่สำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้วขอได้โปรดมาอนุโมทนาด้วยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็อนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุนะแล้วก็ญาติโยมทุกท่านนะที่เห็นความสำคัญในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็มาสร้างบารมีนะเพราะว่าการละเวลาก็มีแต่จะเกินกินชีวิตคนนะนะช่วงนี้โอกาสที่ดีนะอากาศก็ไม่ได้ร้อนไม่ได้หนาวเท่าไหร่หรอกนะยุงก็ไม่มียังแปลกใจอยู่สองสามวันนี้ยุงไม่ค่อยมีที่วัดสังฆทานไปไหนกันนะปกตินะช่วงนี้ยุงจะชุมมากเลยกลางวันก็ยุงก็จะเยอะช่วงนี้ยุงก็ไม่ค่อยมีนะแล้วก็อากาศก็พอดีนะฝนก็ตกบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับให้เหนื่อให้น้ำท่วมน้ำนองนะแดดก็พอมีนะตากผ้าซักผ้าตากผ้าก็แห้งนะกลางคืนก็ไม่ต้องเปิดพัดลมก็ไม่ร้อนนะก็ยังแปลกใจนะว่าช่วงนี้อากาศ
สัปปายะมันไม่มากไม่น้อยมันพอดีนะแล้วสิ่งดีๆเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเรานานนะถ้าเราทราบข่าวหรือว่าตามข่าวเนี่ยที่อื่นเขาน้ำท่วมก็มีนะฝนตกก็มีพายุก็มีนะของแพงเอ่ยความทุกข์ยากลำบากเนี่ยมีกันทั่วหน้าเลยนะแต่เรามานึกให้ดีว่าทำไมเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าความทุกข์มันก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่ได้ทุกข์มากนะเคยสังเกตไหมนะยิ่งมีการปฏิบัติธรรมทุกต้นเดือนนะที่บ้านสว่างใจที่ทำกิจสนานะถ้าใครเคยไปนะก็จะรู้สึกว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านสร้างที่ทำกิจสนาไว้นะร่วม30 ปีนะสมัยก่อนก็ไม่มีอะไรอ่ะก็มีแต่ดินสีแดงแล้วก็ท่านก็ไปสร้างนะถ้าใครไปอยู่นะใครเคยไปนะก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเอ๊ะเหล่านี้ไปอยู่ที่ตรงนั้นเป็นสิ่งที่สงบนะต้นไม้ก็ใหญ่ก็จะเป็นต้นกฤษณาด้วยนะแล้วต้นกฤษณาหลวงพ่อก็เป็นคนปลูกด้วยมีพื้นที่กว้างขวางแล้วก็มีไม้นานาพันธุ์โตเหมือนไม้สังฆทานที่เห็นเนี่ยมากมายเหลือเกินเลยแล้วเราก็ไปยืนเดินนั่งปฏิบัติอาหารมีแม่ครัวหุงหาไว้ให้นะศาลาก็สร้างไว้น้ำไฟก็พร้อมห้องน้ำก็พร้อมนะพอไปแล้วคนมีบุญมันเหมือนกับว่าทำจำแนกนะไม่ต้องไปทะเลาะใครไม่ต้องไปลำบากไปแย่งกับใครนะที่ไหนเขามีปัญหาพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วปัญหามันก็มีแต่ว่าปัญหามันก็แก้ได้นะปัญหาก็แก้ได้แล้วคนอยู่กันนะหลายๆคนนะเป็น10 เป็น 100เงี้ยพอมาอยู่กันแล้วก็อยู่กันได้แต่เราอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ที่เราทํางานเงี้ยนะคน2 คน3-4 คนทําไมขุ่นข้องกันขัดเคืองกันมีปัญหากันเราเคยคิดมาว่าเป็นเพราะอะไรเคยคิดกันไหมว่าปัญหาที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะปัญหามันก็มีนะแต่ว่าปัญหาเนี่ยเราก็ใช้สติใช้ปัญญามาแก้กันนะพูดอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจว่าแล้วมันยังไงอ่ะมีปัญหาแล้วแก้ปัญหายังไงอ่ะนะก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างแก้ที่เหตุนะทุกอย่างเนี่ยแก้ที่เหตุถ้าเหตุดีแล้วผลต้องดีนะถ้าเราเหตุไม่ดีเราไปแก้ที่ผลนะลูกไม่ดีแล้วก็ไปว่าลูกเนี่ยหรือว่าคนอื่นไม่ดีเราไปว่าคนอื่นเนี่ยแล้วเขายอมให้เราว่าไหมล่ะเอาเหมือนกันถ้าเราไม่ดีใครมาว่าเราเนี่ยเรายอมให้คนอื่นเขาว่าไหมล่ะลองดึงให้ดีนะว่าปัญหาเนี่ยทำไมไม่ดีทำไมไม่รู้จักคิดไปว่าเขานะสมมตินะทำไมเนี่ยคนอื่นเขาทำดีกันอะไรกันแล้วทำไมไม่ทำดีเงี้ยไปว่าเขาเนี่ยจริงๆไปว่าเขาก็ถูกนะแต่เขาไม่ชอบถ้าเกิดเราสมมติเป็นคนนั้นเองเราใครมาบอกเราว่าทำไมไม่คิดทำไมไม่ทำดีเงี้ยเราเป็นคนถูกว่าบ้างแล้วเราจะชอบไหมอันนี้คือปัญหาแหละฉะนั้นพอมาปฏิบัติธรรมปัญหามันก็มีเรื่องมันก็มีแต่ว่า
แก้ปัญหาไม่ได้ไปแก้ข้างนอกทุกคนกลับมาแก้ที่ใจพูดไม่ดีเข้าหูเราก็ไม่ไปทะเลาะเขาก็รักษาใจเราให้ดีเขาพูดไม่ดีก็ไม่สำคัญสำคัญที่ใจเราต่างหากเราทนได้หรือเปล่าเราพูดไปเขาไม่ฟังเราก็ต้องบอกว่าทำไมไม่ฟังพูดอย่างนั้นไม่ได้นะต้องย้อนกลับมาว่าพูดยังไงเขาถึงจะฟังใช่ไหมแต่เราไปว่าเขาเนี่ยก็เท่ากับว่าตัวเองนั่นแหละนะถ้าเราคิดได้อย่างเนี้ยจะแก้ปัญหาได้นะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยทำไมแก้ปัญหาได้นะก็ลองนึกดูว่าทำไมนั่งเฉยๆนั่งหลับตาไปถึงได้บุญทำไมถึงแก้ปัญหาได้นะเพราะว่าการแก้ปัญหาตรงเนี้ยต้องแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาไม่ได้แก้ด้วยกำลังหรือว่าแก้ด้วยใครจะมาบันดาลให้นะต้องทำเองใจเราไม่ดีเนี่ยใครจะมาบันดาลใครจะมาแก้ให้เราได้นะเราไม่อดทนเนี่ยจะทำไงจะอดทนได้ก็ต้องทนเองแหละนะปวดเมื่อยก็ต้องทนอะไรที่มันทนยากๆก็ต้องทนพอเราทนได้เนี่ยความอดทนน่ะมันขมขื่นแต่ว่าผลของความอดทนน่ะก็คือเรามีเหตุดีแล้วผลก็ทำให้เราเนี่ยภูมิใจว่าโอ้เรานี้เข้มแข็งเรานี้เป็นนักปฏิบัติเมื่อ2วันเนี้ยที่โรงทานเนี่ยก็เห็นเนกขัมมาเขาจัดอาหารให้กับพระป่วยให้กับโยมมีอายุมากแล้วก็ยังมีเขียนไว้ว่าให้กับแม่ชีเนกขัมมะเนี่ยเก็บอารมณ์เข้าห้องแล้วก็ถามว่าใครเก็บอารมณ์ใครเข้าห้องนานเท่าไหร่ก็บอก10 ปีแล้ว10 ปีนะไม่พูดไม่คุยกับใครนะ10 ปีไม่ไปไหนอยู่แต่ในกุฏินะก็ยังมีอยู่นะแล้วโอ้เก่งน่าดูเลยนะ2 ปี 3 ปีก็สุดยอดละใน10 ปีเลยนะมันทำกันได้ไงเนาะหัวจิตหัวใจที่คงจะเข้มแข็งมากเลยนะเคยไหมไม่พูดสักวันหนึ่งทำได้ไหมนี่ไม่พูดตั้ง10 ปีเนาะทำได้ตอนหลวงพ่อสนองท่านก็ปฏิบัติท่านก็ไม่พูดนะท่านก็แก้ปัญหาด้วยการที่โยมมาใครมาท่านก็เก็บอารมณ์เข้าไปอยู่ในป่าช้าเจริญสตินะก็ดูกายดูใจเจ้าของนะก็นำหลักธรรมะมาเผยแผ่นะให้พวกเรามาเจริญศีลเจริญธรรมมาเจริญสตินะมารู้ตัวมารู้ตัวมารู้กายรู้ใจมีประโยชน์นะการที่เรามาปฏิบัติธรรมมารู้กายรู้ใจเนี่ยเป็นการแก้ปัญหานะคนส่วนใหญ่แล้วไปรู้ข้างนอกไปเห็นข้างนอกแต่ไม่มาเห็นกายเห็นใจตัวเองนะก็คอยจะว่าคนอื่นนั่นแหละนะคอยจะติคนอื่นแต่ไม่เคยระวังใจตัวเองเลยแต่ว่าพอมาปฏิบัติธรรมแล้วนั่งหลับตาเจริญสติทำใจให้ตื่นมันก็มาเห็นใช่ไหมเห็นภายในร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรมากมายนะแล้วก็ยิ่งสำคัญที่สุดก็คือเห็นใจเรามันนั่งได้เห็นใจกันบ้างไหมล่ะมันคิดอะไรบ้างนะมันใจนี่เรียกว่าสังขารนะมันปรุงแต่งเยอะนะมันปรุงแต่งในเรื่องดีก็มีเรื่องไม่ดีก็มีนะแล้วเราเคยเห็นสังขารไหมรู้เท่าทันไหมว่าเอ้าใจเราทำไมมีอะไรมากมายเหลือเกินดังนั้นเราต้องมาปฏิบัติธรรมนะเราต้องมีสตินะพอเราจะพูดอะไรเราก็มีสติมารู้กายรู้ใจ
ยิ่งเราจะทำอะไรออกไปเนี่ยเราก็ต้องมีสตินะเพราะทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นกรรมทุกวันนี้เราก็เห็นว่าคนเราเนี่ยจะว่ากรรมก็เป็นกรรมอ่ะนะก็ขาดสติกันจะทุบตีกันเข่นฆ่ากันนะก็ที่ทุบตีกันเข่นฆ่ากันให้ร้ายกันเนี่ยใครเป็นคนดำดิใครเป็นคนสั่งเอาลองนึกให้ดีทำไมอารมณ์ร้อนทำไมโกรธง่ายใครก็จิตก็ใจนี่แหละนะแล้วเราก็ต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะอยู่ในเหตุการณ์ที่เขามีอารมณ์มีความโกรธนะทุบตีกันด่ากันแย่งกันเราต้องอยู่ตรงนั้นนะนะแล้วก็เป็นเหตุให้เราต้องเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปแต่พอเรามาที่วัดเนี่ยนะเราก็มาดูกายดูใจนะก็เย็นได้นะทนได้นะแล้วก็คิดเป็นด้วยนะนะคิดเป็นว่าคิดทำไมให้เป็นทุกข์อ่ะใช่ไหมทีแรกคิดว่าคนอื่นเขาทำให้เราเป็นทุกข์นะทีแรกอ่ะที่เราไม่มาปฏิบัติธรรมนะก็คิดว่าไม่เข้าใจเราคนคนนั้นทำให้เราเป็นทุกข์แต่พอเรามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมนะไอ้ที่น่ากลัวไม่ใช่เขาหรอกไอ้ที่น่ากลัวคือใจเรานะคิดอยู่นั่นนะคิดแล้วก็เป็นทุกข์ก็คิดอยู่นั่นนะเป็นไหมล่ะลองนึกให้ดีก็เป็นไหมไอ้ความคิดเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเราพอมานั่งหลับตามาดูสติดูปัญญาไอ้ความคิดนั่นก็ทำให้เราเห็นนะมันก็ออกไปเอาความคิดเข้ามาเงี้ยเราก็คิดทำไมให้เป็นทุกข์แล้วก็มีสติก็ดับความคิดนั้นได้ถ้าดับความคิดนั้นได้ก็คือนั่นแหละคือการที่เราอยู่กับปัญหาแล้วเราก็แก้ปัญหาดับทุกข์ตรงนั้นได้โดยที่ไม่ต้องไปด่าเขาด้วยไม่ต้องไปทำร้ายเขาด้วยไม่ต้องไปคิดร้ายเขาด้วยแก้ปัญหาด้วยการที่ให้ใจเราสงบให้ใจเราดีนะแก้ปัญหาได้หมดนะแต่ทีนี้เราแก้ไม่ได้ก็ตรงที่เราแก้ใจเราไม่ได้นะแล้วจะมีสักกี่คนที่จะหันกลับมาแก้ใจเราจะมีสักกี่คนก็มีแต่เอาปากไปว่าคนอื่นเอาตาไปมองคนอื่นเอาใจไปคิดถึงคนอื่นแล้วทุกคนก็คิดอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีปัญหาไหมล่ะใช่ไหมถ้าเราง่ายๆทุกคนเอามาเจริญสติมาทำสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาว่าปัญหามันไม่อยู่ข้างนอกนะปัญหามันอยู่ที่ใจเราหลวงพ่อชาเนี่ยหลวงพ่อชาเคยยกตัวอย่างให้ญาติโยมได้เห็นปัญหาที่แท้จริงเลยนะท่านก็เอาวันนั้นก็เป็นวันพระเนี่ยท่านก็เอากระบอกไม้ไผ่แล้วก็มีลำใหญ่ๆแล้วก็ทำให้คัดมาให้ยาวๆเงี้ยแล้วก็ใส่ของเข้าไปแล้วก็วันนั้นเป็นวันพระใช่ไหมพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็มากันเยอะพอมากันแล้วเนี่ยหลวงพ่อชาก็อยากจะให้รู้จักสาเหตุที่แท้จริงว่ามันคืออะไรก็ถามพ่อใหญ่แม่ใหญ่ดูดิในลำไผ่มีอะไรบึ่งก็คือมองดูหน่อยบึ่งมีอะไรบึ่งแล้วก็มันยาวมันลึกอ่ะนะก็มองไม่เห็นมันมืดก็เอามือล้วงเข้าไปพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ล้วงเข้าไปนะล้วงเสร็จก็ส่งต่อไปแล้วก็ส่งมาถึงพ่อชาพ่อชาถามพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไผ่มีอะไรบอกมองก็ไม่เห็นเอามือล้วงเข้าไปก็ไม่ถึงพ่อชาบอกทำไมอ่ะบอกไม้ไผ่มันยาวพ่อชาบอกบอกแม่นเนาะมือมันสั้น
ระวังไม่มีใครบอกมือสั้นสักคนนะบอกไม้ไผ่มันยาวฮะถ้าบอกว่ามือมันสั้นเนี่ยพ่อเช้าว่าน่าจะใช่ก็อยากให้แผ่มันยาวๆจะได้รู้ว่ามือมันสั้นไม่ใช่ไม้ไผ่มันยาวอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เอามาคิดกันนะที่เขามาว่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเรานี่แหละนะคงจะทำกรรมไม่ดีไว้แล้วก็ทำกรรมดีไว้สิพูดให้ดีคิดให้ดีทำให้ดีใช้ธรรมะแก้ปัญหาใช้กรรมดีแก้ปัญหาเรื่องไม่ดีพอเราถูกว่าเราก็ร้อนขึ้นมาเลยเกลียดเขาเลยทะเลาะเขาเลยเขาไม่ดีแต่เรากับร้อนเรากับเป็นไฟนะเขาบอกเขาไม่ดีนะแต่ว่าตัวเราเนี่ยเป็นร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราปฏิบัติธรรมนะเราก็ทนได้เขาว่าเราใช่ไหมใหม่ๆมันแวบขึ้นมามันวินขึ้นมามันจี๊ดขึ้นมาใช่ไหมตั้งสติไม่ใช่เมื่อใจเราต้องรักษาให้ดีนะไปโกรธเขาทำไมไปเอาไฟมาเผาใจเราทำไมก็คิดให้ดีนะให้เรามีสติแล้วก็แก้ปัญหาที่ใจเราถ้าเราแก้ปัญหาที่ใจเราได้นะให้เครื่องบินผ่านเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะนะมาเทศที่เนี่ยจะตอนเช้าหรือตอนนอนไหนก็ตามเครื่องบินจะบินผ่านก็จะรบกวนแต่ธรรมะไม่โทษเขาหรอกเพราะเขานั่งเครื่องบินเขาน่าสบายสบายแล้วเราก็ไม่รู้จักเขาด้วยไม่รู้จะไปโกรธเขาทำไมจะไปโกรธเครื่องบินเครื่องบินเนี่ยมันไปแล้วนะไอ้ที่มันมาเนี่ยคือเสียงนะเสียงเนี่ยมันเดินทางช้ากว่านะตัวมันไปแล้วถ้าเราโกรธเขาต้องตามไปด้วยนะอันเนี้ยเราต้องแก้ปัญหาว่าเสียงก็รู้ว่ามันเสียงเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์แต่คนบางคนทะเลาะกันเรื่องเสียงก็มีนะเสียงดังเนี่ยไม่ชอบตัวเองก็มีปัญหาขึ้นมาทั้งที่คนที่เสียงดังเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาแหละแต่ใจเราทนไม่ได้นะใจเราทนไม่ได้หรือแม้แต่คนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ถูกใจเนี่ยเราจะทนไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการประพฤติปฏิบัติธรรมเขาทำอะไรเราก็ระวังใจเราให้ดีก็แล้วกันระวังใจให้ดีอย่างเช่นที่ไปสอนคอร์สที่ถ้ำกฤษณาเนี่ยก็มักจะให้ข้อคิดข้อธรรมว่าอย่าไประแวงคนอื่นนะให้เราระวังใจเจ้าของก็พอนะถ้าเราไประแวงคนอื่นเนี่ยเราก็จะหาความสงบไม่ได้เลยตาคุ้มหองเนี่ยแล้วก็เราแหวงใช่ไหมเขาพูดอะไรไปเนี่ยเรามีหูแล้วก็เราแหวงใช่ไหมยิ่งเขาอยู่กันสองคนคุบจิบชุบจิบเราไม่ได้ยินเราก็ไม่ได้เห็นแต่เรารู้เนี่ยใจมันก็เราแหวงใช่ไหมใช่ไหมแต่ถ้าเราระวังใจเราเนี่ยก็จะพูดอะไรเราก็มั่นใจว่าเราอย่าเอาใจของเราไปยุ่งกับเขาเลยถ้าเขาว่าเราก็ทำใจให้ดีเขานินทาเราก็ทำใจให้ดียิ่งเขาคิดร้ายกับเราใครเขาคิดร้ายกับเราเนี่ยเราก็ต้องระวังรักษาใจเราให้ดีนะไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังหรือเรียกร้องให้คนอื่นเขาดีคนนั้นดีคนนี้ดีแล้วเราถึงจะอยู่ได้ไม่มีหรอกนะไอ้ที่เราหวังตรงนั้นมันไม่มีนะเพราะทุกคนน่ะคิดอย่างที่บอกเริ่มต้นนะว่าคิดจะให้คนอื่นคนนั้นดีคนนั้นดีแล้วไม่เคยคิดจะให้ตัวเองดีเลยแต่ถ้าเกิดมาปฏิบัติธรรมแล้วนะพวกเราก็ไม่ไปว่าใครนะไม่ไปทำร้ายใครแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าให้เรามีสติให้เรารู้ตัวรู้ใจ
ปัญหาเหตุมันอยู่ที่ใจเรานะถ้าเราแก้ปัญหาแก้ที่เหตุแก้ที่ใจเราดีแล้วเนี่ยนะทุกอย่างก็จะดีตามมานะเหตุดีผลก็ดีแต่ถ้าใจเราไม่ดีเราไปหวังร้องอะไรใครล่ะใจเราไม่อดทนนะ5 นาที10 นาทีเราก็ทนไม่ได้แล้วจะไปหวังอะไรใจเราไม่มีเมตตาไม่มีเมตตาให้กับตัวเองด้วยนะไม่ใช่ไม่มีเมตตาให้กับคนอื่นนะใจเราไม่มีเมตตาทำดีเนี่ยให้ทานเนี่ยดีรักษาศีลเนี่ยดีนั่งสมาธิเนี่ยดีแต่ไม่มีเมตตาไม่ให้ตัวเองมันได้แค่ดีนะการให้ทานเนี่ยคือให้ตัวเองนะไม่ใช่หมดไปนะยิ่งให้ก็จะยิ่งได้นะการให้ทานเนี่ยหลวงพ่อว่ายิ่งให้ก็จะยิ่งได้ก็คือได้กับตัวเองแหละตัวเองก็มีความสุขแล้วก็ยิ่งให้เขาก็มีความสุขความสุขก็อยู่กับเราไม่หายไปไหนนะยิ่งให้ก็จะยิ่งได้แล้วรักษาศีลเนี่ยไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายใครเนี่ยคนก็จะยิ่งรักษาพวกเราอย่างที่บอกเขาว่าเรามาเถอศีลปฏิบัติธรรมทำไมปัญหามันก็มีแต่ว่ามันน้อยนะก็พวกเราไม่มาทำร้ายกันไม่มาคิดร้ายกันนะบุญมาคุ้มครองรักษานะยิ่งเรามาปฏิบัติธรรมนะมาปฏิบัติธรรมมาสร้างบารมีเนี่ยนะรักษาใจเราได้เนี่ยเราไปอยู่กับใครนะใจเราดีแล้วนะเขาก็เชื่อใจเราเอาตัวเราก็แล้วกันเรามีใครที่เราจะเชื่อใจเขาได้มีไหมเอาตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยมีไหมที่เราจะเชื่อใจเขาได้มีไหมก็มีอยู่สองคนมีพ่อกับแม่นั่นแหละที่เราเป็นลูกแล้วเชื่อใจพ่อแม่ได้ต้องนั้นเชื่อใจได้ไหมได้ไหมไว้ใจไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถนะสามารถปฏิบัติธรรมเนี่ยรักษาใจเราได้นะเชื่อใจเราได้ว่าเราจะไม่พูดไม่ดีเราจะไม่ทำไม่ดีเราจะไม่คิดไม่ดีมีสติอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมนะถ้าเรารักษาใจเราดีแล้วเนี่ยเชื่อใจเราได้เนี่ยพ่อแม่ก็อุ่นใจละลูกคนนี้มีสติลูกคนนี้มีปัญญาละไม่ต้องไปสอนละนะธรรมะคุ้มครองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วนะก็แก้ปัญหาได้พูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ในใจหลวงปู่สังวาลเนี่ยท่านจะสอนพระสอนโยมท่านจะให้ข้อคิดข้อธรรมว่าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจท่านจะย้ำให้ใจเนี่ยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วทีนี้องค์หลวงปู่สังวาลเองอาตมาก็นั่งมองแล้วก็เฝ้าดูนะคนมาหาหลวงปู่สังวาลเนี่ยอุ่นใจน่าดูเลยมีแต่คนดีๆมาด้วยนะมีแต่คนฉลาดคนมีฐานะคนปฏิบัติธรรมมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหาหลวงปู่สังวาลแล้วก็คิดมันเป็นเพราะอะไรทำไมตัวเราเองแล้วไม่มีที่ใครมีอย่างนี้มาให้สัมผัสเลยแต่หลวงปู่สังวาลมีแต่ของดีๆเข้ามาญาติโยมดีๆเข้ามารับสักการะดีๆเข้ามานะแล้วหลวงปู่สังวาลก็ไม่เอาด้วยนะหลวงปู่สังวาลก็น้อมมาถวายหลวงตามหาบัวตอนพระป่าช่วยชาติเนี่ยคนที่ถวายให้กับหลวงปู่สังวาลก็ไว้ใจอุ่นใจสบายใจมีความสุขว่าเนี่ยหลวงปู่สังวาลเขมโกเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยไว้ใจได้เงี้ยก็อุ่นใจมาก็นั่งหลวงปู่สังวาลนี่ไปอยู่ที่ไหนไปแห่งหนใดลาภสักการะเนืองนอง
นะแล้วคนก็จะมากราบมาไหว้ไม่แต่คนดีๆท่านก็ไม่ได้พูดอะไรท่านก็ได้แต่ยิ้มนะตอนที่ท่านมาอยู่ท่านก็อาพาธด้วยนะเดี๋ยวก็ป่วยด้วยแต่จิตใจของท่านนะหลวงปู่สังวาลเขมโกตอนท่านมาอยู่ที่ทรงไทยเนี่ยไม่เห็นท่านมีทุกข์เลยจริงๆนะหลวงปู่สังวาลไม่เคยท่านมีทุกข์เลยท่านไม่ร้องว่าหิวไม่ร้องว่าร้อนไม่ร้องว่าเหนื่อยหรือว่าลำบากอะไรไม่ร้องไม่บ่นอะไรสักคำเลยท่านก็นิ่งท่านก็เฉยสมกับที่ท่านสอนว่ารู้เฉยรู้เฉยเนี่ยตาท่านก็มีท่านเห็นอะไรเยอะแยะท่านก็เฉยนะแล้วท่านก็หูท่านก็ดีนะได้ยินอะไรท่านก็เฉยแล้วท่านก็อยู่อายุมากด้วยป่วยด้วยนะพระอุปถากโยมอุปถากอะไรก็เฉยนะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยตอนกลางคืนฝนตกเนี่ยช่วงเข้าพรรษาฝนตกเนี่ยนะอากาศก็เย็นใช่ไหมก็น่านอนใช่ไหมพระอุปถากหรือคนที่มาเฝ้าก็หลับบ้างสบายบ้างแล้วก็มานั่งสังเกตนั่งมองปู่สังวาลนะท่านก็ไม่นอนอีกไม่นอนนะหลวงปู่สังวาลน่ะกลางคืนก็ไม่นอนด้วยอายุมากนะป่วยนะแต่กลางคืนท่านไม่นอนนะท่านก็พูดธรรมะได้ท่านก็สงบได้แล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาดูแลท่านเป็นห่วงท่านน่ะท่านก็ป่วยก็ป่วยแต่กายแต่ใจท่านน่ะก็ยังสงบใจท่านก็ยังดีตลอดเลยนะไม่ใช่ดีเฉพาะกลางวันกลางคืนหลับไหลไม่ใช่นะดีทั้งกลางวันกลางคืนเลยกลางวันญาติโยมก็มาก็ดีท่านก็ปกติพอญาติโยมกลับไปกลางคืนเที่ยงคืนไปแล้วตีหนึ่งตีสองท่านก็ไม่หลับท่านก็สบายแล้วพอเช้ามาท่านก็ปกติสรุปแล้วเนี่ยดีตลอดนะดีเสมอต้นดีเสมอปลายดีทั้งกลางวันกลางคืนนะเออท่านปฏิบัติแบบเนี้ยเราก็โอ้โหถ้าเรามีครูบาอาจารย์แบบเนี้ยนำพาให้เราอุ่นใจมีเมตตาก็เหมือนกันนะแล้วก็มีปัญญาให้เราเนี่ยอุ่นใจอย่างเงี้ยท่านรักษาใจของท่านไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีอาฆาตพยาบาทเนี่ยมีแต่เมตตาเนี่ยเราก็อุ่นใจเหมือนเราอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมนั่นน่ะฉะนั้นเราก็มีแบบนะพระพุทธเจ้าเป็นแบบแหละนะท่านรักพระราหุลอย่างไรก็รักพระเทวทัตเท่ากันนะฉะนั้นธรรมะของพระองค์เนี่ยท่านประทานให้เนี่ย2,000 กว่าปีไม่ได้ว่าเป็นของพระหรือเป็นของโยมหรือเป็นของผู้หนึ่งผู้ใดนะเป็นของทุกคนนะที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยก็สามารถปฏิบัติธรรมแล้วก็ลิ้มรสไปอยู่ที่ไหนมีทุกข์แล้วก็มีปัญญาดับทุกข์ได้นะทุกข์เนี่ยมีประโยชน์นะร่างกายของเราเป็นกองแห่งทุกข์ร่างกายของเราเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยพิจารณาให้มากเถอะให้ใจเราเนี่ยมีสติมีปัญญาเห็นว่าทุกข์เนี่ยมันอยู่ในตัวเรานะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องละมันไม่ใช่ตรงนี้สิ่งที่ต้องละก็คือสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์นะคือความคิดของเราเนี่ยว่าเป็นตัวของเราว่ามีเรามีเขามีพรรคมีพวกมีความโกรธไม่ชอบใจตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตรงที่เราไม่มาพิจารณากายเราถ้าพิจารณากายเราแล้วเราจะไปโกรธทำไมเขาก็มีดินน้ำลมไฟเขาก็แก่เจ็บตายรักษาใจเราดีกว่าถ้าเรามาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วไม่ถึงร้อยปีฟันซีกหนึ่งผมเส้นหนึ่งเราก็เอาไปไม่ได้ความโลภที่เรามีเนี่ยมันไม่ใช่ตรงไหนเลยตรงที่ใจเราเนี่ยไม่มาดูผมขนเล็บฟันหนังการขาดสติขาดปัญญามันก็หลงไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วเอาไปได้ไหมล่ะมีใครใหญ่บ้างแล้วใส่โลงก็ใส่เตาก็เป็นคิดเท่าหมดไม่มีใครใหญ่กว่าโลงก็
เป็นคิดเท่ากันพอเรามีสติมีปัญญาใจมันก็ดีนะมีความโลภเหมือนกันแต่พอมาดูผมคนละฟันหนังแล้วว่าเออพอดีกว่ามั้งเดี๋ยวเราก็ต้องไปคิดเท่าเงี้ยเอาไปทำไมมันก็อุ่นใจเย็นใจได้นะหลวงพ่อสนองสร้างวัดสร้างสังฆทานสร้างวิทยุโทรทัศน์เนี่ยถ้าท่านยึดไว้คงเยอะเลยนะแต่ท่านก็มอบให้พวกเราให้พวกเรามีศีลให้พวกเรามีธรรมให้พวกเรามีสติมีปัญญาให้พวกเราอุ่นใจนั่นแหละคือไม่ต้องไประแวงใครใครไม่ดีก็เราก็ระวังใจไว้กันใครเขาพูดไม่ดีก็ไม่เป็นไรระวังใจไว้ใครเขามีใจเขาคิดอะไรก็เรื่องเขาแต่สำคัญใจของเรานะใจของเราเนี่ยให้เรามีสติมีสมาธิให้เรามีปัญญามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินะกายกตาสติมหาสติปัฏฐาน4พวกเนี้ยให้ระวังรักษาใจเรานะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมนะก็ให้เราเนี่ยมีหลักก็คือการที่เราเนี่ยต้องไม่ประมาทนะยืนเดินนั่งคิดนึกอะไรให้เรามีสตินะสำคัญที่สุดก็คือให้เราเนี่ยละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบนะอย่าได้ไปหวั่นไหวว่าใครจะช่วยเราหรือเราจะไปช่วยใครนะทุกคนก็มีทุกข์เท่ากันผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดแท้ที่จริงแล้วก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่ากันนะเราก็ต้องมีทุกข์มีปัญหาแล้วกลับมาตั้งสติแก้ที่ใจเราก่อนนะปัญหาทุกข์นั้นก็ทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญานะก็ให้ข้อคิดข้อธรรมว่าปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากที่หนักหนาเนี่ยปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากที่หนักหนาเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงมาจากจิตใจที่อ่อนแอลองค้นดูนะปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากที่หนักหนาเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงมาจากจิตใจที่อ่อนแอนะถ้าจิตใจเราเข้มแข็งเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรใจเราดีซะอย่างนะอุปสรรคความทุกข์ยากเนี่ยถ้าเราจิตใจมีศีลมีธรรมเราจะไปกลัวอะไรนะใจเรามีบุญรักษาซะอย่างแต่นั้นทุกอย่างนะอยู่ที่เราต้องมาปฏิบัติธรรมถ้าเรามีสตินะมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะรักษาใจเราให้ดีนะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมทุกท่านตลอดจนญาติโยมที่ได้รับชมจากสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ก็ขออย่าได้ประมาทนะให้เรามีการประพฤติปฏิบัตินะกายวาจาใจให้เรามีสติในมหาสติปัฏฐาน4ได้เข้าถึงธรรมมีทุกข์แล้วก็ขอให้มีสติมีปัญญาดับเหตุแห่งทุกข์นั้นถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็ขอยุตินะก็อนุโมทนากับทุกบุญด้วย